เหตุเมื่อวันที่5เดือนมกราคมพ.ศ. 2511ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนหลักธรรมในศาสนาเป็นแนวทางทางความประพฤติทั้งภายนอกภายในได้เป็นอย่างดีทั้งทางโลกและทางธรรมศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีขัดแย้งต่อการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสทำได้ตามชั้นของตนหรือตามเพศของตนคารวะก็มีศีล5ศีล8มั่งส่วนหลักธรรมนั้นไม่มีขอบเขตปฏิบัติได้ทั้งพระเอกคารวะแต่มีแยกไปใช้ตามเพศของตนเท่านั้นในธรรมะเป็นบางข้อรักศาสนาที่นี่เป็นหลักที่รับรองในธรรมทางความประพฤติทุกด้านถ้าปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาแล้วจะไม่เป็นที่เดือดร้อนสำหรับตนเองและส่วนรวมด้วยความไว้วางใจกันก็คือหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลมีหลักธรรมวินัยเป็นขอบเขตด้วยกันฆราวาสก็มีศีล5เป็นขอบเขตต่างคนต่างปฏิบัติตามขั้นของตนแล้วโลกก็มีความร่มเย็นเป็นสุขมันเกิดเรื่องราวต่างๆมาในรับความเดือดร้อนที่เกิดเรื่องกันอยู่ไม่ขาดระยะนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันก็เกี่ยวกับคนไม่ได้ปฏิบัติตนตามหลักของพระศาสนาคือทำเอาตามใจชอบเรื่องจึงยุ่งทางด้านพระก็เหมือนกันการปฏิบัติก็ลงรอยเดียวกันทิฏฐิความรู้ความเห็นที่จะเป็นไปตามหลักของพระวินัยเป็นส่วนสำคัญก็ลงในรอยเดียวกันด้านธรรมะก็เป็นอีกแง่หนึ่งก็ลงในร่องรอยของพระธรรมที่สอนไว้ก็มันเป็นการกระทบกระเทือนหรืออื้อเฉาต่างๆนานาถ้าเราทำให้สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเนี่ยจะไปสอนโลกก็มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีจุดบกพร่องบกพร่องทั้งๆที่เรื่องของพระมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติดัดแปลงตนเองให้สมบูรณ์ตามหลักของพระธรรมวินัยเกิดเรื่องราวต่างๆที่ท่านเรียกว่าอธิกรณ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพระปฏิบัติตนให้เป็นที่ระแวงสงสัย
ให้เป็นที่รังเกียจเป็นเพื่อนด้วยกันใครก็ไม่กล้าจะอุปโภคบริโภคร่วมเรื่องก็เกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นจะยอมรับตามความจริงก็ไม่ยอมรับก็เพราะทิฏฐิอันหนึ่งกลัวเขาจะเห็นความผิดพลาดหรือความมันเป็นท่าของตัวเองเพื่อการปฏิบัติไม่ถูกธรรมวินัยหรือการปฏิบัติเลี้ยวแหลกของตนก็ต้องมีท่าต่อสู้เพื่อทิฏฐิมานะว่าไม่จริงบ้างอะไรแล้วแต่จะว่าไปก็การหลีกโลกวัชชะส่วนหลักพื้นในนั้นหลีกไม่ได้ถึงอยู่ในที่แจ้งที่รับก็ย่อมเป็นความผิดอยู่เช่นนั้นที่เรื่องเกิดขึ้นเช่นนี้ก็เพราะไม่มีเฮริโอตปะภายในใจของพระนอกจากนั้นยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมจำนนตามความผิดของตนเรื่องก็เลยยุ่งใหญ่กลายเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาทหารและต่างคนต่างมีความมุ่งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขเพราะต่างคนก็มีทิฏฐิคือความเห็นลงรอยแห่งหลักธรรมวินัยด้วยกันไม่ทราบจะเอาอะไรมาขัดแย้งกันเหมือนกับอวัยวะของเราที่มีความสมบูรณ์อยู่ทุกส่วนก็ไม่มีความทุกข์ในส่วนร่างกายอิริยาบถทั้งสี่เป็นที่สบายทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดไม่สะดวกขึ้นมาแม้ส่วนอื่นจะสะดวกสบายอยู่ก็ตามคนคนนั้นก็คือคนไม่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพอยู่นั่นเองเรียกว่าเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติตนในด่างพร้อยในหลักธรรมวินัยก็คือว่าคนบกพร่องเป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนนอกจากนั้นตนเองก็เดือดร้อนมีท่าผิดเป็นอย่างนั้นถ้าถูกแล้วเป็นสุขอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งเกิดทะเลาะวิวาทเป็นกันกันเพราะความจริงมันก็ลงที่หลักธรรมะเมื่อใครพูดว่าเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วก็ยอมรับกันทั้งไม่เห็นมีเรื่องอะไรเพราะต่างคนต่างพูดหรือต่างคนต่างเห็นก็เห็นเพื่อความถูกต้องเมื่อลงในจุดที่ถูกแล้วไม่ทราบจะถกเถียงกันไปทำไมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้พูดหาจุดที่ถูกไม่ได้ปฏิบัติหาจุดที่ถูกมันก็ผิดเรื่อยไปเรื่องมันก็ยุ่งไปเรื่อยนี่เราพูดในวงของพระเกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องปกครองพระส่วนคฤหัสถ์นั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งต่างคนต่างมุ่งปฏิบัติตามเพศของตนในหลักธรรมวินัยที่ควรแก่ตนโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวหนึ่งก็เป็นสุขในบ้านหนึ่งก็เป็นสุขต่อไปวงกว้างเท่าไหร่ก็มีแต่คนประเภทที่ดีทั้งนั้นก็เป็นสุขไปหมดคงจะมาพูดถึงเรื่องความสุขส่วนรวมความสุขส่วนภายนอกนอกจากตัวของเราไปนี่พูดถึงเรื่องความสุขภายในโดยเฉพาะเรื่องจิตล้วนๆแม้ส่วนร่างกายจะมีบกพร่องบ้างทางสุขภาพไม่ค่อยสมบูร
เป็นทุกข์เพราะเจ็บปวดอดแทบๆแต่ใจมีความสุขใจมีความเยือกเย็นด้วยอัตโนธรรมที่ตนได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของตนเสมอผลคือความสุขอยู่ภายในใจนี่เป็นจุดสำคัญใครจะวิ่งเต้นขวนขวายหาอะไรก็ตามที่เรียกว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เพื่อให้กายมีความดีเย็นเป็นสุขให้ใจได้รับความสบายสมความมุ่งหวังที่ตนสอบแสวงหามาได้นี่จุดใดก็ลงที่นี่แต่แยกไปสำหรับผู้หยาบอันนั้นกำหนดไม่ถูกพระนาไม่จบที่จะโลกโมโทโสมันมีมากเท่าไรไม่พอได้ทางตรงไม่ได้เอาทางอ้อมได้ทางสักซื้อได้เอาทางโกงรู้กี่เล่กี่เหลี่ยมอันนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งความชอบทำนี่แหละทำโลกให้เย็นเจ้าของผู้สอบแสวงหามาได้ก็เย็นสิ่งที่ไม่ชอบทำแน่จะร่ำรวยมากมายก็ไม่เป็นสุขเป็นความทุกข์อยู่อย่างลึกลับเพราะเก็บความชั่วของตนไว้ปิดปกปิดไว้เป็นความกังวลกลัวคนเขาจะรู้มันจะหาความสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนอยากอบจนผู้ร้ายไปเที่ยวปล้นสะดมมาลิ้นรักขโมยเข้ามาถึงจะได้มาจำนวนเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆล้านๆก็ตามเขาก็ต้องทราบในตัวของเขาว่าเขาได้มาโดยทางไม่ชอบเขาต้องเป็นทุกข์อยู่นั่นเที่ยวหลบซ่อนหลบซ่อนตัวแล้วยังต้องซ่อนสิ่งของที่ได้มากลัวเจ้าหน้าที่จะจับตัวแล้วยึดของกลางได้จะกลายเป็นโทษหนักขึ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายนั่นสิ่งที่ไม่ชอบทำย่อมไม่ทำความสบายให้แก่เจ้าตัวสิ่งที่ชอบทำจะมีมากมีน้อยเป็นความสบายนั้นเรื่องหาความสุขสำหรับพระเราไม่มีเรื่องอะไรนอกจากจะพยายามบำรุงจิตใจของตนให้ถูกทางมันจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่การอบรมจิตเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างในขั้นเริ่มแรกรู้สึกจะยากเองแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุขวิสัยของผู้บำเพ็ญจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนอุบายวิธีที่จะฝึกหัดจิตใจตนให้ได้รับความสงบเย็นใจได้อุบายต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องถอดถอนความกังวลที่เรียกว่ากิเลสของตนนั้นเป็นเรื่องเจ้าของจะต้องคิดต้องอ่านพิจารณาให้เกิดขึ้นด้วยเรื่องที่จะรับโอวาทจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนด้วยเกิดจากสำหรับตำราที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาด้วยมีหลายทางใจที่ยังไม่สงบเป็นแต่ความหวังอยากเป็นสุขผลนั้นยังไม่ปรากฏทางเหตุคือการบำเพ็ญมากน้อยมีขึ้นผลจะต้องปรากฏคือความสงบจะเป็นขึ้นเป็นอย่างไรแต่การฝึกใจอบรมใจทรมานใจรู้สึกเป็นของที่ยากอยู่บ้างไม่เหมือนเราทำงานด้วยกายของเรานั้นเวลาทำก็หนักจริงแต่หยุดแล้วสบายสนใจนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดคอยระมัดระวังเสมอมีอารมณ์ใดที่เป็นข้าศึกใจชอบจะคิดในอารมณ์นั้นเสมอดังนี้เราต้องคอยสังเกตแต่อารมณ์ใดที่เป็นภัยอย่าฝืนคิดมันจะต่อเรื่องให้ยืดยาวเก
ิดความทุกข์ติดกันเป็นลำดับลำดับเพิ่มปริมาณขึ้นนั่งยืนเดินนอนไม่สบายนี่คือก่อไฟมันเผาตัวเองธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟน้ำเข้าไปถึงไหนไฟก็ดับน้ำน้อยไม่พอกับไฟไฟก็ไม่ดับกิเลสอาสวะเป็นเหมือนกับไฟความภาคเพียรที่พยายามถอดถอนกิเลสเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมันพยายามทำให้พอกันความเพียรก็ถือว่าเป็นหน้าที่การงานของเราซึ่งเป็นพระโลกเขามีงานทำใครจะอยู่เฉยไม่ได้ไม่ว่าคนมั่งมีสีสุขไม่ว่าคนทุกข์คนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเกิดมาแล้วต้องทำงานไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ด้วยทำเหมือนกันเราเป็นพระเราก็ทำงานของเรางานรักษาศีลต้องตนไม่ให้ด่างพร้อยก็จัดว่าเป็นงานความระมัดระวังเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลแห่งธรรมของตนทุกด่านจัดว่าเป็นงานของพระถ้าเราละอาต่องานนี้แล้วเราก็เป็นพระต่อไปไม่ได้พระของเราก็ยิ่งจะนับวันอับเฉาร่วงโรยลงไปเป็นลำดับหนักจนถึงกับขาดสะบั้นไปจากตัวกลายเป็นเพศคารวะขึ้นมาที่เรียกว่าศึกดังที่เราได้เห็นเหมือนกันอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันมีการบวชศึกๆกันเพราะการทนไม่ไหวมีโปรดนำมาเป็นอุบายวิธีเพื่อพร่ำสอนตนถ้าจิตอยู่สบายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วมันไม่เดือดร้อนคนเราจะอดบ้างอิ่มบ้างมันก็ถือเป็นคติธรรมดารู้เท่าทันเหตุการณ์เสียหมดแต่เป็นเหนือรับของดีของชั่วสมใจไม่สมใจมามันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันอยู่กับจิตจิตไม่ยุ่งอะไรจะยุ่งจิตเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนั้นถ้าจิตรู้เหตุรู้ผลทุกด่านทั้งดีทั้งชั่วในบรรดาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนแล้วจิตก็อยู่สบายไม่กังวลวุ่นวายกับอะไรนั่นจิตสบายถ้าคิดนั้นอาจใจขึ้นมาจะแบบสถานที่อยู่ก็ดีด้วยความเพียรก็ดีด้วยอาหารการขบฉันก็ดีได้ด้วยเครื่องใช้ไม้สอยก็ดีด้วยยาแก้ไขก็ดีบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายหรือจิตใจที่รับความทุกข์เราอย่าไปคิดถึงใครขอให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญและได้รับความชอบช้ำมามากยิ่งกว่าเราเป็นไหนๆไม่มีอะไรภายในตัวของเราที่เป็นทุกข์หรือที่มีความหนักแน่นจะเทียบเสมอเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้เราต้องคิดพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญมาก่อนทำไมท่านคำพูดง่ายๆว่าใช่ทำไมท่านไม่ตายจะมาตายแต่เราคนเดียวนี่เลยท่านทำไมท่านทำได้เป็นถึงกษัตริย์สุขุมานชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเหมือนอย่างของสามัญชนเราที่ใช้ที่อยู่ของปราสาทอาหารการเสวยก็มีของกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องใช้เครื่องทรงทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ตลอดจากความเป็นกษัตริย์และสิ่งเหล่านั้นมาแล้วได้รับความลำบากลำบนใครจะเทียบพระพุทธเจ้าเรานี่คนสามัญอยู่ตามบ้านตามช่องตามเมืองธรรมดาอาหารก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปเห็นได้การประกอบความเพียรของเราจะต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดเป็นเครื่องแก้ไขตนเองยกพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ต้องเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างไรความลำบากพระองค์ได้ประสบมาแล้วทุกด่านไม่ว่า
การอยู่การเสวยคือการขบฉันการใช้สอยในสิ่งที่ควรใช้สอยพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ขาดแคลนอดอยากยิ่งกว่าพวกเราเวลานี้เป็นไหนๆแต่เห็นได้จริงฝืนพระองค์มาได้จนกลายเป็นศาสนาของโลกแล้วสอนธรรมะไว้ให้พวกเราทั้งหลายเลยตัวเพื่อปฏิบัติตามและกราบไหว้บูชาตลอดมาเราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตทำไมจะต้องอ่อนแอลูกศิษย์ตถาคตไม่มีผู้อ่อนแอเพราะธรรมะก็กล้าหาญแสดงไว้เพื่อความกล้าหาญเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์เป็นของทนต่อการพิสูจน์แล้วผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พิสูจน์ตนเองเวลานี้เราทนต่อการพิสูจน์ตัวของเราหรือไม่เรามีความบกพร่องจุดไหนเวลานี้ต้องพิสูจน์ตนเองให้ทนต่อการพิสูจน์ตัวเองได้แล้วอ้าวไปไหนก็ไปเวลานี้เรายังไม่ไว้ใจตัวเองก็คือไม่ทนต่อการพิสูจน์ของเราเองได้นั่นแหละสำคัญเรื่องความลำบากเราอย่าเอามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทางเดินของผู้จะนำสุขทุกขั้นมาให้ตนแต่เป็นอุปสรรคอีกขวางทางเดินเพื่อความสุขความเจริญความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเดินที่ชอบธรรมและสม่ำเสมอทั้งเป็นทางเดินเพื่อสันติสุขคือพระนิพพานด้วยเราต้องนำมาเป็นคติสอนใจเราและดำเนินตามหลักธรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายโลกเกิดขึ้นมาอยู่ในท่ามกลางของสิ่งเหล่านี้ใครจะไม่ประสบเราต้องคิดอย่างนั้นโลกนี้เป็นโลกที่สมบูรณ์พูนสุขเมื่อไหร่เป็นโลกอนิจจังต้องมีความแปรสภาพไปโดยดำหนักเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่แน่นอนทั้งโลกนี้แหละไม่ต้องว่าแต่เราคนเดียวไหนเราจะถือความไม่สม่ำเสมอความไม่แน่นอนแต่เราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันทำไมจะเป็นทุกข์แต่เราคนเดียวเราต้องคิดถึงโลกด้วยเมื่อคิดรอบคอบทั้งกายทั้งใจเอามาเทียบมาเทียมกันดูแล้วมันก็เหมือนกันหมดดูไหนก็ดูได้คนเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจและพอใจจริงๆผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเพียรที่ชอบทำเช่นนั้นจะเป็นความสงบเย็นใจต่อตนเองถ้าได้รับความสงบเย็นใจแล้วอยู่ไหนก็ค่อยสบายไปแล้วเห็นคุณของพระศาสนายิ่งทำใจให้สงบเยือกเย็นมากก็เท่าไรก็ยิ่งเกิดความอัศจรรย์ภายในใจของตนความเพียรก็ยิ่งแก่กล้ามีความบุดดื่มในความภาคความเพียรเพื่อจะขยับฐานะของจิตให้ขึ้นสู่ความละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยอำนาจของความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเสมอโดยไม่ลดละเมื่อความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอจิตใจของเราย่อมก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีขึ้นเป็นชั้นๆท่านกล่าวไว้ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติคุณจะพ้นทุกประการทุกประเภทแห่งทุกเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีตัวจำไว้ในจิตใจอย่างฝังลึกอยากให้ถอนถ้าความเพียรถอนแล้วเป็นโมฆะบุรุษไม่เป็นประโยชน์แต่ความเพียรไม่ถอนแล้วยังไงต้องหวังได้มรรคผลนิพพานแบบไปคิดที่ไหนนอกไปจากวงของสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธนักมีการเรียกว่าสัจธรรมทุกก็ทราบว่าทุกสัตว์ก็ทุกคนก็ทุกเขาก็ทุกเราก็ทุกทุกชาติชั้นวรรณะแห่งมนุษย์ทุกทั้งนั้นตลอดถึงสัตว์ก็ทุกมีกี่ตัวมีประเภทใดบ้างมีความทุกข์เหมือนกันหมดเราจะสงสัยเรื่องของทุกว่าที่ไหนจะเป็นสุขไม่มีตัวของเรานี้ก็เป็นตัวอริยสัจอยู่แล้วสัตว์ตัวอื่นบุคคลคนอื่นจะไม่เป็นอริยสัจเหมือนกันกับเราอย่างไรมันเป็นตัวทุกข์ด้วยกันพิจารณาเห็นฐานของทุกข์รู้ฐานของทุกข์ธรรมชาติของทุกข์จริงๆแล้วเขาไม่รู้สึกตัวของเขาว่าเป็นอะไรเราที่ไปรับรู้เขานี่แหละเป็นผู้ทุกข์เหมือนอย่างไฟร้อน
ไฟเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าร้อนหรือเย็นผู้ไปสัมผัสนั่นได้รับความทุกข์ได้รับความร้อนและทราบว่าไฟนี้ร้อนมากน้อยเท่าไหร่ทราบภายในตัวของบุคคลผู้ไปสัมผัสพิจารณาให้ดีสมุทัยที่ว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุแห่งทุกข์เขาก็ไม่ทำความรู้สึกตัวของเขาว่าเขาเป็นสมุทัยเพราะสิ่งนี้ออกไปจากใจอันนี้เป็นผู้รู้แต่มีความหลงแฝงเข้าไปจึงหาทางระงับดับทุกข์ไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งมรรคคือข้อปฏิบัติเมื่อดำเนินตามมรรคที่ท่านสอนเอาไว้นั่นแหละเป็นทางแก้ทุกข์เพราะเหตุแห่งความเพียรนั้นเป็นการจะรื้อถอนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นิโรธะก็คือกิริยาที่ดับทุกข์ถ้าเรียกว่านิโรธะหรือนิโรธนิโรธแปลว่าความดับกิริยาที่ดับนั้นท่านเรียกว่านิโรธทุกข์ดับไปเพราะสมุทัยไม่มีธรรมนิโรธก็คือความดับทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยนั่นเองไม่ใช่จะดับเพียงทุกข์สมุทัยยังอยู่ถ้าสมุทัยยังอยู่ทุกข์ก็ต้องดับทั้งหมดกิริยาที่ดับนั้นท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์จากสี่นี้ผู้นั้นแหละเป็นผู้แน่นอนมรรคคือข้อปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วมรรคก็เป็นเหมือนเครื่องมือทำงานเช่นเดียวกับมีดกล้าของเรามาทำงานผลของงานเราได้มาทำเป็นประโยชน์สำหรับเราเครื่องมือก็วางไว้มักที่เป็นเหมือนเครื่องมือใครจะกอบปวดออกไปด้วยเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเหมือนกับเส้นทางที่เราเดินไปสู่จุดต่างๆไปจนถึงที่แล้วใครจะย้อนกลับมากอบปวดออกทางเหล่านั้นไปด้วยไม่จำเป็นทางก็เป็นทางดีตรงนั้นทุกข์ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งสมุทัยก็เป็นสัจจะอันหนึ่งมรรคก็เป็นสัจจะอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งมีเรียกว่าสัจจะธรรมทั้งสี่เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานผู้ที่รู้สัจจะธรรมทั้งสี่นี้หรือผู้ที่แจ้งชัดรู้แจ้งชัดในสัจธรรมทั้งสี่ท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ทุกดับไปแล้วเราจะไปหาอะไรมันที่ไหนนั่นท่านเรียกว่านิโรธะคือกิริยาที่ทุกดับท่านเรียกนิโรธเราจะไปเอามันที่ไหนมันทุกมันดับไปแล้วกิริยาที่ดับทุกนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปอย่างหนึ่งอันนั้นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ก็คือธรรมชาตินี่แหละบริสุทธิ์เป็นผู้รอบในสัจธรรมทั้งสี่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาท่านเรียกว่าสมมติเท่านั้นได้ผ่านไปหมดแล้วนี่แหละเราหาความบริสุทธิ์หาในจุดนี้เราจะไปคาดคะเนว่าบุญนิพพานอยู่ที่ไหนทุกที่ไหนสมุทัยก็มีที่นั่นเป็นเครื่องหนุนให้มีขึ้นมาสมุทัยมีอยู่ที่ไหนมรรคก็จะต้องมีขึ้นที่นั่นจึงจะแก้สมุทัยได้ในที่นั่นมรรคมีความสามารถแก้สมุทัยได้แค่ไหนนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมา
เป็นลำดับลำดับตามลำดับแห่งสมุทัยที่ถอนเอาตามอำนาจแห่งมรรคที่ถอนสมุทัยได้เท่าไหร่มรรคถอนสมุทัยได้ทั้งหมดนิโรธที่ภาษาไทยเราเรียกนิโรธก็ดับทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ในขณะนั้นทุกข์ดับไปแล้วโดยสิ้นเชิงในการใดก็เป็นวิสุทธิหรือเป็นวิมุตติความหลุดพ้นในขณะนั้นนั่นแหละและในสถานที่นั้นด้วยธรรมชาตินี้แหละถ้าจะพูดให้สนิทปากตามความรู้สึกของผมอากาลิโกคือธรรมชาตินี้แหละเป็นรากฐานของอากาลิโกแท้เบื้องต้นก็คือใจมีอยู่แต่ใจนั้นมันเกี่ยวปนอยู่กับกิเลสโสมมต่างๆพอถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วยังเหลือแต่ความมือสุดต้นล้วนนั่นเป็นอากาลิโกอย่างสมบูรณ์มีอยู่ตลอดเวลาบริสุทธิ์อยู่ทุกการไม่เลือกเวลาเวลาการสถานที่นั้นนี่คืออากาลิโกแท้ในหลักธรรมชาติขอทำตั้งใจปฏิบัติต่อตนเองไม่มีสิ่งใดที่นะที่เป็นสิระกระสนวนยิ่งนอกประจักษ์ตัวของเราความรู้วิชาและการปฏิบัติทุกด้านจึงเพื่อเราซึ่งเป็นสิระกระสนวนอย่างยิ่งนี้ให้เป็นสมบัติอันล้นค่าขึ้นมาภายในตัวของเราได้สมบัตินี้แล้วยังดีจะจางหรือหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออันนี้เป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกแม้แต่ในร่างกายของเราก็คือใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากได้สมบัติอันล้นค่านี้แล้วเป็นนั้นว่าหมดปัญหาไม่มีความหิวความอยากจะต้องการสมบัติใดๆอีกแล้วขอยุติจนตอนนี้ครับ